รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับครับรายการสารใจสารพลังเรายังพูดถึงกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้หลายท่านทราบดีครับโรคติดต่อนั้นนะครับสามารถติดต่อจากคนไปถึงคนอากาศสภาพแวดล้อมได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจะมีความสุขการรับประทานอาหารทุกท่านต้องใส่ใจกินร้อนช้อนกลางล้างมือหากมีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับอาหารที่นำมาเสิร์ฟบริการล้วนแต่เป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพแต่ถ้าหากมีช้อนกลางนะครับครบถ้วนนะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับนี่เป็นวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับรายการสารใจสารพลังทีมงานมีโอกาสได้ร่วมเวทีกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกับสำนักงานการท่องเที่ยวหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัดทางภาคอีสานนะครับมีโอกาสได้ร่วมเวทีพูดคุยโดยเฉพาะภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็มีภารกิจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยออกกำลังกายนะครับให้มีสุขภาพดีส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันให้มีความมีน้ำใจนักกีฬาคึกคักทุกภาคส่วนทุกจังหวัดที่อำนาจเจริญก็มีการแข่งขันชิงแชมป์กีฬาแต่ละชนิดนะครับเป็นเวทีที่ทุกจังหวัดในภาคอีสานขับเคลื่อนประเด็นที่น่าสนใจในเวทีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดการส่งเสริมพี่น้องประชาชนออกกำลังกายทั้งเพื่อชัยชนะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสุขภาพสิ่งหนึ่งที่วิทยากรหรือข้อมูลที่เราได้พบได้ทราบก็คือหลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับกระทรวงสาธารณสุขสมาคมสุขภาพที่มีการขับเคลื่อนกันนะครับพบว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนมีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายจะมีคนไปออกกำลังกายมากเพิ่มขึ้นมีจำนวนมากขึ้นต่างจากเดิมถ้าหากไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายก็จะไม่มีคนไปเล่นคนไปออกกำลังกายนะครับเมื่อมีแล้วมีพื้นที่เล่นแล้วนะครับก็มีการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นเรื่องดีนะครับและทราบว่านะครับทราบว่าหากมีคนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจำนวนในการซื้อยาปฏิชีวนะนะครับยาลดความดันนะครับยาแก้ปวดยาพาราแก้ปวดนะครับจากต่างประเทศก็ลดน้อยลงด้วยนะครับเป็นข่าวดีนะครับที่มีคนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2564นี้การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทุกจังหวัดนะครับหรือว่าประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนจำนวน14ล้านคนได้ออกกำลังกายนะครับได้ออกกำลังกายมากขึ้นดังนั้นภารกิจนะครับเรื่องของการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ตามมติสมัชชาสุขภาพนั้นเป็นเรื่องดีนะครับในโอกาสที่ผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญคนใหม่นายสุธีทองแย้มเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนโยบายของท่านก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนหนุ่มคนสาวเพิ่มพื้นที่หน่วยงานอบต.ต้องจัดหาสถานที่เปิดพื้นที่ให้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธครับจะมีการให้ข้าราชการในสังกัดที่ประจำอยู่ที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกกำลังกายอย่างน้อยสุดก็ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณโดยรอบสารกลางสุราษฎร์ธานีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนี่จึงเป็นมิติใหม่นะครับที่ภาคีเครือข่ายในส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพนะครับได้ทราบดีว่าการสร้างสุขภาพนั้นดีกว่าไปซ่อมไปรักษา
นะครับรายการสารใจสารพลังก็ขับเคลื่อนภารกิจตรงนี้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองธรรมเกษตรเรายังพร้อมที่จะดูแลสุขภาวะชาวนานะครับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพของชุมชนลดละเลิกอบายมุขทุกอย่างที่ประเพณีเคยมีมาลดลงนะครับงานบุญงานกุศลต่างๆไม่ให้มีเหล้าปอดเหล้าไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นการเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าภาพครับรายการสารใจสารพลังก็หมดเวลาครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่วันนี้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง